การแข่งขันในวันนี้จะประกอบไปด้วย3 category คือ Young Chef Young Waiter และ Young Mixologist ซึ่งในทั้ง3 category เนี่ยเชฟจะทำอาหารทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะคะจะมี Appetizer Main Course และ Dessert ส่วน Young Mixologist ทำค็อกเทลทั้งหมด4แบบนะคะเพื่อให้กรรมการตัดสินค่ะส่วน Young Waiter จะต้องแข่งการประกวดจัดโต๊ะอาหารการนำเสนออาหารพรีเซนต์อาหารและการเสิร์ฟอาหารค่ะซึ่งผู้ที่ชนะเลิศในวันนี้จะได้เข้าร่วมแข่งขัน Finalist ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะกับอีก11ประเทศค่ะสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง12ท่านเป็นกรรมการที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะคะเราเองเนี่ยดีใจมากๆเลยครับที่จะได้มีแบบเยาวชนนะครับที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เพื่อทำให้เขาเนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการแข่งขันครั้งนี้ผมถือว่าสำคัญมากๆเลยเพื่อที่จะทำให้อนาคตของพวกที่เป็นเชฟนะครับหรือว่าคนที่เป็นมิกโซโลจีแล้วก็แต่คนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่จะได้ก้าวต่อไปอีกขั้นหนึ่งหรือก้าวต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆครับกูไม่วันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและได้สนับสนุนยังเชฟยังเวเตอร์และยังมิโซโลจิสต์ในครั้งนี้เราอยากจะผลักดันและส่งเสริมให้เชฟรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้าไปแข่งขันระดับโลกจะอยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ทีมไทยนะคะให้ได้มีโอกาสชนะเลิศระดับโลกในปีนี้ค่ะ